โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็มาพบกับบทที่ 6.1 นะครับเรื่องของการสร้างโหลดไทป์นะครับมาดูกันเลยนะครับก็เปิดไฟล์ที่ชื่อว่า start chapter 6.1 นะครับผมวิธีการสร้างโหลดไทป์นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับด้านขวามือนะครับโหลดไทป์นะครับหรือเข้าคำสั่งตรงนี้ได้นะครับโหลดไทป์ผมตอนนี้ผมได้เตรียมไฟล์ที่แบบผมพยายามทำไฟล์ให้มัน simple นะครับก็เพื่อจะรันกันจะได้รันง่ายๆนะครับเพราะว่าเราเน้นกันที่เรียนรู้เรื่องของโหลดไทป์ก่อนนะครับผมโอเคพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับก็จะมีเรียกว่าอันนี้ก็เป็น number อันนี้ก็เป็นเหมือนป้ายชื่อนะครับอันนี้ก็เราสามารถตั้งชื่อยาวๆได้ก็มาพิมพ์ลงตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น nature ของเขามี deadline wind snow นะครับ cylindrical seismic temperature นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับแล้วปกติแล้วส่วนมากนะครับ date load นะครับ date load ตัวแรกก็ผมก็จะตั้งชื่อว่า salvageUEIGHT นะตั้งชื่อว่า Service โอเคแล้วก็ Add มานะครับพอ Add ปุ๊บนะครับ Default เนี่ยเขาจะใส่ Service ให้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปเช็คอีกทีนึงนะครับต่อมานะมาลองใส่ Live นะครับ Live บ้างนะ Live Load นะผมก็จะเปลี่ยนระเบลเป็น LL1 นะครับ Live Load 1นะสมมติว่าเรามี Live Load 2แบบแล้วกันนะครับอ่ะ Live Load ห้องพักLive Load ห้องพักแล้วก็ Add เข้ามาจุ๊บอย่างงี้ต่อไปผมจะแยกไลท์โหลดอันนี้ให้เป็นไลท์โหลดของสมมติว่าไลท์โหลดของฮอนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากแยกก็ได้นะครับก็คือใช้ไลท์โหลดเดียวตั้งไลท์โหลดเดียวแล้วก็ไปเปลี่ยนค่าเอาก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้ดูวิธีการเพิ่มไลท์โหลดอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2อย่างเงี้ยนะครับไลท์โหลด2โอเคแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้มันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะดูรีซอลได้สะดวกขึ้นนะครับแต่ว่าก็อาจจะมาเหนื่อยตรงทำคอมบิเนชันอีกนิดนึงนะครับแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับบางครั้งผมเป็นบ้านง่ายๆผมก็จะเอาไลท์โหลดอันเดียวจบนะครับแล้วก็ไปแวรี่ค่าเอานะครับส่วนตัวนี้อย่างวินนะครับอ่ะก็จะเป็นคล้ายๆใส่โหลดเคสเข้าไปรอเดี๋ยวเราก็จะไปทำเป็นเรียกว่า assign เป็น equivalent load นะครับแบบแมนนวลสมมติว่าถ้ามีวินโหลดก็ WL นะครับสมมติว่าทาง x นะก็อย่างนี้ก็ตั้งชื่อว่า win load x add นะครับถ้ามี y มี z ก็ add ไปอีกนะหรือว่าถ้าเป็น seismic นะครับอันนี้ก็จะเหมาะถ้า assign ตัวนี้ก็จะเหมาะกับการที่เราใส่ค่า equivalent force เข้าไปนะครับ EQY นะครับอันนี้ EQ earthquake y นะก็ add เข้ามาอย่างงี้โอเคนะครับก็เป็นตัวอย่างของการ add load ง่ายๆนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขนะครับอย่างเช่นสมมติถ้าเราอยากลบเบอร์3นะครับเราก็เลือกที่ตัวเลขแล้วเราสามารถกด delete ตรงนี้ได้ชุบนี่คือลบออกต่อไปถ้าเป็นเบอร์2สมมุติจะแก้เป็นไลท์โหลดเฉยๆนะครับแล้วก็มาลบชื่อตัวนี้ออกแล้วกด modify ตรงนี้ครับโอเคนี่เขาก็จะ modify ให้ใหม่นะครับอันนี้ก็ให้มาเรียงตัวเลขใหม่3 modify นะครับอันนี้ก็จะเป็น4นะก็ modify โอเคแล้วก็กด close ไปนะครับนี่คือการ defineตัวโหลดเคสนะครับเดี๋ยวเสริมให้นิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็น intermediate ละนะครับลองมาดูที่ analysis แล้วก็ analysis type นะครับก็จะเห็นว่าโหลดเคสที่เราสร้างไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการ analysis ก็จะเป็นแบบ static linear นะครับแต่ถ้าบางครั้งเราจะทำเป็นคล้ายๆเป็น non linear อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถมาปรับได้ผมจะปรับตรงพารามิเตอร์ตรงนี้นะก็จะมีให้เลือกถ้าเป็น auxiliary case ก็คือแบบมันจะ ignore ตอน run นะครับแต่ถ้าเป็นperiota หรือ last displacement อะไรเงี้ยเราสมมติเราติ๊ก periota อย่างเดียวโอเคนะครับก็จะเป็น static periota นะครับเป็นแบบ non linear โอเคนะครับก็เสริมให้อ่ะเอากลับขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นบ้านพักอาศัยทั่วไปส่วนมากก็จะใช้นี่แหละ static linear นะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถกด change analysis type ได้นะครับให้เป็นแบบ static เป็น bucking เป็น pushover นะครับเป็นอะไรต่างได้แต่ว่าอันนี้เราจะไม่พูดถึงในคลาสเบสิกนี้นะครับก็จะเราใช้ static นะครับโอเคนะครับก็กด close ไปนะครับก็บทนี้ก็เป็นเรื่องราวของการสร้างโหลดเคสนะครับโหลดเคสหรือว่าโหลดไทป์นะครับโหลดไทป์ให้เพื่อนๆได้รีวิวภาพรวมมันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราสร้างเสร็จแล้วเราสามารถดูตารางได้นะครับดูตารางของโหลดก็จะเปลี่ยนโหมดมาเป็นโหมดของโหลดนี้นะก็จะมีตารางสรุปอยู่ข้างล่างแวลูต่างถ้าเราเริ่ม assign นะครับแล้วก็เคส
นะครับเคสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตารางสรุปให้โอเคเดี๋ยวสุดท้ายเรามาลองดูมากลับมาที่ Geometry นะครับลองดูตัวเซลเวทที่เราแอสไซน์เข้าไปดูนะครับแล้วก็มาปรับโหลดเคสตรงนี้ปรับเป็นเซลเวทนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นเอา section shape ออกแล้วผมจะให้เขาโชว์โหลดซิมโบลด้วยนะครับโหลดซิมโบลนี่มันก็จะขึ้นแดงทั้งตึกอย่างนี้แสดงว่าคือเขาแอปพลายเซลเวทให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับก็สำหรับบทนี้นะครับก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ